พบกับสืบสต็อกเขียวล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่4กรกฎาคมเป็นหุ้นแบงค์ที่ราคาปรับตัวลงพร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นติดท็อปไฟบนกระดานหุ้นไทยในช่วงสายของเช้าวันนี้ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดทรงตัวที่157บาทก่อนที่จะขยับลงไปแต่จุดต่ำสุดที่155บาทหรือติดลบไปประมาณ 1.27% เนื่องจากมีความกังวลว่ากำไรในไตรมาสที่2จะอ่อนตัวลงเราลองพูดถึงหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือว่า SCB ธนาคารพาณิชย์ครบวงจรที่ล่าสุดขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ของไทยและมีนักทุนรายย่อยถือหุ้นอยู่มากกว่า 34,000 รายผลการดำเนินงานของ SCB ทำกำไรได้ราว 47,000 ล้านบาทในปี58และปี59ส่วนไตรมาสแรกของปีนี้ทำกำไรได้เกือบ 12,000 ล้านบาทโตขึ้นมาถึง 21% สูงสุดในหุ้นกลุ่มแบงค์ราคาหุ้น SCB ที่อ่อนตัวลงในช่วงนี้ตอบรับข่าวคาดการว่ากำไรในไตรมาสที่2จะอ่อนตัวลงทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากไม่มีกำไรพิเศษและการลดอัตราดอกเบี้ยขณะที่ความเห็นของนักวิเคราะห์มองว่าแม้ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2จะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่ราคาหุ้นนับว่ายังแลกขาดนับตั้งแต่ต้นปีราคาหุ้น SCB ยังปรับขึ้นมาไม่ถึง 3% เมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มแบงค์ที่ปรับขึ้นมาโดยเฉลี่ยกว่า 6% อีกทั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมา SCB จ่ายปันผลต่อเนื่องปีละ5บาท50สตางค์ต่อหุ้นหากปีนี้ยังสามารถจ่ายได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับราคาบนกระดานในปัจจุบันจะให้ผลตอบแทนราว 3-3.5% ส่วนราคาเหมาะสมโลเกอร์ให้ไว้ที่ระดับ165-174บาทซึ่งนับว่ามีอัพไซด์จากราคาบนกระดานพอสมควรมีเพียงบลอทิสโก้เท่านั้นที่ให้ต่ำสุดเพียง157บาทราคาหุ้น SCB ที่ย่อตัวลงมาในช่วงนี้จึงอาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหุ้นแต่ยังคงต้องจับตางบในไตรมาสที่2ที่กำลังจะประกาศออกมาว่าจะเป็นไปตามคาดหรือมีเซอร์ไพรส์หรือไม่สัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าสำหรับการเก็งกำไรหุ้น SCB ในช่วงสั้นสามารถซื้อเก็งกำไรได้ที่แนวรับ154บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน160บาทแต่ถ้าราคาย่อตัวลงไปที่แนวรับถัดไป150บาทยังสามารถซื้อเก็งกำไรเพิ่มได้โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่144บาท